ข้อ21นะคะถามว่าถ้ายูรีนของกและขมีฮีโมโกลบินและกลูโคสปนตามลำดับแสดงว่าหน่วยไตของกและขมีความผิดปกติตามข้อใดตามลำดับเอาเริ่มจากฮีโมโกลบินก่อนฮีโมโกลบินก็อยู่ในพวกเรดบลัดเซลล์ถูกไหมคะเม็ดเลือดแดงซึ่งเม็ดเลือดแดงตรงนี้เนี่ยจะถูกกรองโดยพวกโกลโมลูลัสถูกปะโกลโมลูลัสตรงนี้จะเป็นกรองเป็นสารที่ไม่ยอมให้พวกเม็ดเลือดแดงโปรตีนขนาดใหญ่หรือไขมันผ่านแสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราพบฮีโมโกลบินเนี่ยอยู่ในปัสสาวะของใครสักคนหนึ่งแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ยจะต้องมีความผิดปกติที่โกลโมลูลัสแน่นอนเพราะฉะนั้นแสดงว่าในกอผิดปกติที่โกลโมลูลัสถูกไหมคะส่วนขอมีกลูโคสในเลือดการที่พบกลูโคสในเลือดเนี่ยจะเกิดจากความผิดปกติของ proximal อันนี้จดไปนะ convolution proximal convolution tubule นะคะเพราะว่าอะไรส่วนของ proximal convolution tubule คือตรงนี้นะตรงส่วนต้นนี่แหละหลังจากกรองผ่านโกลโมลูลัสมาแล้วปุ๊บมันก็จะมาส่วนของ proximal convoluted tubule ซึ่งตรงนี้เนี่ยการดูดน้ำถ้าเป็นการดูดตรงบริเวณนี้นะคะจะมีการดูดกับพวกกลูโคสวิตามินซีจนหมดเลยที่ตรงบริเวณนี้บริเวณของ proximal เนี่ยนะมีการดูดกลูโคสและวิตามินซีจนหมดอ่ะพี่ว่าเรามาจดกันดีกว่าว่าบริเวณตรงนี้ตรงการดูดสารกลับเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ไหนอะไรยังไงสำหรับข้อมูลเรื่องนี้นะคะก็คืออ่ะการอันนี้จดตามไปนะอันนี้พี่ไม่เคยสอนการดึงสารกลับสำหรับการดึงสารกลับเนี่ยเขาบอกว่าใช้กระบวนการของ active transport นะคะเกิดมากที่ proximal convoluted tubule นะคะทำไมถึงบริเวณตรงนี้มีมากหรือเปล่าทำไมถึงมีการดูดสารกลับมากคำตอบก็คือมีไมโตคอนเดรียมากการที่มันมีไมโตคอนเดรียมากเนี่ยทำให้บริเวณของ proximal convoluted tubule ตรงนี้มีการดูดสารกลับมากนั่นเองส่วนถ้าถามว่า proximal ตรงนี้มันอยู่ตรงไหนเราก็ต้องมาดูรูปกันอันนี้ถ้าเป็นรูปอันนี้คือต่อจากโกลโมลูลัสนะคะก็คือส่วนนี่แหละที่เขียนตัวเขียวๆ เนี่ยคือ proximal convoluted tubule คืออยู่ตรงนี้นะคะเราก็มาดูซิว่าอะไรดูดกลับที่ไหนอันแรกเลยเป็นการดูดน้ำกลับข้อ1การดูดกลับน้ำจะดูดส่วนประมาณ 80% เนี่ยจะถูกดูดที่ proximal convoluted tubule ที่เขียนย่อๆเลยนะส่วนที่เหลือเนี่ยจะถูกอีกที่เหลือถูกดูดที่ส่วนอื่นๆไปโดยเฉพาะส่วนที่เรียกว่า distal convoluted tubule นะพี่เขียนย่อๆไปเลยนะตรงนี้เนี่ยจะเป็นการดูดโดยทำงานโดยอิทธิพลของฮอร์โมนที่ชื่อว่า ADH มี ADH คุมอยู่ทำให้เกิดการดูดนะคะเนี่ยนี่คือรูปถูกป่ะนี่คือรูป proximal คือตรงนี้มีการดูดน้ำกลับมากถึง 80% ส่วนน้ำส่วนอื่นที่ยังไม่ได้โดนดูดไปเนี่ยบางทีจะถูกดูดตรงนี้บริเวณ distal convoluted tubule การดูดน้ำกลับบริเวณ distal ตรงนี้เกิดจากการ
ควบคุมโดยฮอร์โมน ADH นั่นเองการดูดน้ำกลับรั้วนะ2คือการดูดพวกกลูโคสกับพวกวิตามินซีตรงเนี้ยส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมคือตรงนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยมันจะถูกดูดซึมจนหมดเลยดูดซึมจนหมดที่ proximal convoluted tubule เหมือนกันเขียนย่อๆไปนะอันที่3ถ้าเป็นพวกโซเดียมคลอไรด์อย่างเงี้ยหรือว่าอะมิโนแอซิดหรือว่าวิตามินบางชนิดตรงนี้หรือว่าเกลือซัลเฟตเนี่ยเกลือซัลเฟตตรงนี้นะคะจะถูกดูดที่ proximal เหมือนกันส่วนสารที่ถูกดูดกลับน้อยนะคะดูดกลับน้อยได้แก่พวกยูเรียฟอสเฟตแล้วก็ซัลเฟตพวกนี้จะถูกดูดกลับน้อยเอามาดูกันซิเอามาทวนกันนิดนึงก็คือถ้าปกติอันเนี้ยยังไงซะพอผ่านโกโมลัสไปแล้วใช่ไหมคะก็ยังต้องมีการดูดสารอื่นๆกลับอยู่โดยที่การดึงสารกลับตรงนี้เป็นการดึงแบบ active transport เกิดมากบริเวณ proximal convoluted tubule เพราะอะไรเพราะบริเวณนั้นจะมีไมโตคอนเดรียอยู่มากโดยที่1เลยการดูดน้ำเนี่ย 80% แล้วจะถูกดูดที่ proximal convoluted tubule ถึง 80% ส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมที่ distal convoluted tubule เพราะโดยการควบคุมของฮอร์โมน ADH ให้มีการดูดน้ำกลับส่วนกลูโคสหรือวิตามิน C จะถูกดูดกลับหมดเลยบริเวณ proximal convoluted tubule นะคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกโซเดียมคลอไรด์กรดอะมิโนวิตามินบางชนิดเกลือซัลเฟตตรงนี้ส่วนใหญ่จะถูกก็จะถูกเซลล์ของ proximal convoluted tubule เนี่ยดูดกลับไปส่วนสารบางชนิดที่ถูกดูดกลับน้อยตรงนี้จะได้แก่พวกยูเรียฟอสเฟตซัลเฟตนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็ตอบได้แล้วถูกป่ะการที่พบกลูโคสในยูรีนของขอเนี่ยแสดงว่าเกิดการทำงานของ proximal convoluted tubule ผิดปกติถูกไหมเพราะว่าถ้างานทำงานของส่วนนี้เป็นปกติเนี่ยมันจะดูดกลูโคสกลับไปหมดเลยนั่นเองเพราะฉะนั้นได้คำตอบแล้วนะก็คือสรุปแล้วการพบฮีโมโกลบินในปัสสาวะเกิดจากความผิดปกติของโกโมลัสแต่ถ้าพบกลูโคสในปัสสาวะจะเกิดจากการผิดความผิดปกติของ proximal convoluted tubule นะคะถัดมาข้อ22นะคะถามว่าสารในข้อใดที่ท่อของหน่วยไตดูดกลับคืนสู่เส้นเลือดฝอยที่ปกคลุมหน่วยไตแต่พบในน้ำปัสสาวะด้วยนี่คำว่าไตนะคะข้อกอไก่โปรตีนขอไข่กลูโคสคอควายโซเดียมงองูคอไลช้อยข้อกอไก่ช้อยข้อหนึ่งก็คือกอและขอคือโปรตีนและกลูโคสข้อ2พบกลูโคสและโซเดียมข้อ3พบโปรตีนและโซเดียมข้อ4คือพบโซเดียมและคอไลสำหรับข้อนี้พี่ว่ามันเป็นข้อที่เราควรจะจำเลยข้อ1คือสารที่เราต้องรู้ก่อนว่าสารไหนเนี่ยที่ไม่มีทางพบในปัสสาวะแน่ๆนะคะคำตอบก็คือ1เลยกลูโคสเนี่ยเราไม่ควรพบในปัสสาวะเลยไม่ฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพบเมื่อไหร่แสดงว่าเราจะเป็นโรคเบาหวานถูกป่ะการที่มีกลูโคสปนในน้ำปัสสาวะเนี่ยคือพวกที่เป็นโรคเบาหวานนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้กลูโคสเนี่ยจะต้องไม่พบข้อไหนมีขอไข่ให้ตัดทิ้งเพราะฉะนั้นเราก็มาพิจารณาข้อกอไก่โปรตีนก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราไม่ควรจะพบในปัสสาวะของเราเลยโดยที่โปรตีนตรงนี้เนี่ยจะถูกกรองที่บริเวณของโกลโมลูลัสถูกไหมคะเป็นตัวที่มันไม่ควรจะพบนะเพราะฉะนั้นโปรตีนเนี่ยต้องไม่พบแน่นอนเพราะฉะนั้นคำตอบสารที่เราจะพบในน้ำปัสสาวะได้ก็คือโซเดียมกับคลอไรด์นะคะโดยที่ตรงนี้เนี่ยโซเดียมกับคลอไรด์ก็มีการดูดกลับเหมือนกันบริเวณของ proximal convoluted tubule นี่แหละ
โซเดียมคลอไรด์จะถูกดูดกลับในหลายบริเวณอาจจะเป็นบริเวณ proximal เป็นบริเวณห่วงเฮนเล่ก็มีการดูดเหมือนกันหรือว่าตอนสุดท้ายตรง collecting duct ก็มีการดูดโซเดียมคลอไรด์ออกไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยปริมาณของโซเดียมคลอไรด์ก็ยังเหลือในปัสสาวะเล็กน้อยเช่นกันโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็คือพบว่าเส้นเลือดสารที่มันถูกดูดกลับโดยหมวยไตแต่ว่าก็ยังพบในน้ำปัสสาวะก็คือโซเดียมกับคลอไรด์ช้อยข้อ4นั่นเองนะคะถัดมานะคะถามว่าโครงสร้างในข้อใดมีกระบวนการการดูดกลับสารเข้ากระแสเลือดหรือของเหลวของร่างกายกอไก่เฟรมเซลขอไข่เนฟิเดียมคอควายท่อเมลฟิเกียนและงองูหน่วยไตสำหรับช้อยนะคะข้อ1ก็คือเฟรมเซลและเนฟิเดียมข้อ2คือเนฟิเดียมกับท่อเมลฟิเกียนข้อ3เฟรมเซลเนฟิเดียมและก็หน่วยไตสำหรับข้อ4ก็คือเดฟิเดียมท่อมอร์ฟิเกียนแล้วก็หน่วยไตนะคะอันนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของการดูดกลับเกี่ยวกับสารเกี่ยวกับอะไรนะระบบขับถ่ายของสัตว์ด้วยเห็นป่ะอย่างอันแรกเฟรมเซลตัวนี้เนี่ยนะคะเราก็จะพบในอ่ะดูรูปไปดีกว่านะคะเฟรมเซลจะพบในพาราเลียใช่ไหมคะพาราเลียเนี่ยเฟรมเซลจะเป็นสีเหลืองๆตรงนี้แหละรอบๆตัวมันโดยที่ของเหลวในร่างกายเนี่ยจะผ่านไปที่เฟรมเซลล์หลังจากนั้นก็จะไปที่ท่อขับถ่ายเล็กก็คือตรงนี้หลังจากนั้นก็ผ่านไปที่ท่อขับถ่ายใหญ่สุดท้ายก็ไปที่รูขับถ่ายเปิดสู่ผิวหนังนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่มีการดูดสารกลับนะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกจะไม่เกี่ยวกอไก่ไม่เกี่ยวกับการดูดสารกลับเราก็ตัดช้อยได้2อันแล้วถูกไหมเราก็มาดูซิอ่ะอีกอันนึงคืององูถูกป่ะที่มันต่างกันของ2ข้อนี้หน่วยไตของคนหรือว่าพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยหน้าที่หลักๆของหน่วยของไตเลยเนี่ยก็คือเป็นตัวกำจัดของเสียและก็รักษาสมดุลน้ำและแร่ธาตุแสดงว่ามันต้องมีการดูดสารกลับถูกไหมคะเพราะฉะนั้นยังไงซะหน่วยไตต้องมีกระบวนการดูดสารกลับแน่นอนคำตอบก็เลยต้องเป็นข้อ4นั่นเองส่วนเนฟิเดียมกับเมลฟิเกียนเราก็มาดูกันซิว่ามันถูกทำไมมันถึงถูกอย่างอันนี้ก็ชัดเจนเลยเขาเขียนไว้ว่าเนฟิเดียมเนี่ยมีส่วนทั้งในการขับถ่ายและก็เกี่ยวกับการดูดน้ำและแร่ธาตุกลับสู่ร่างกายของไส้เดือนนั่นเองโดยที่ถ้ามาดูจากรูปนี้แล้วเนี่ยพอของเหลวเข้าไปในท่องของเนฟโรสโตมใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็ผ่านเข้าไปในท่อเห็นป่ะบริเวณนี้แหละจะมีการดูดสารกลับดูดสารที่มีประโยชน์กลับเข้าสู่ร่างกายของมันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนฟิเดียมก็ถือว่ามีการดูดสารกลับกระแสเลือดถูกไหมคะส่วนท่อเมลฟิเกียนเนี่ยท่อเมลฟิเกียนจะพบในแมลงนะคะพวกแมลงอย่างเงี้ยจะมีท่อเมลฟิเกียนอยู่บริเวณนี้โดยที่ระหว่างทางจากหม้อท่อเมลฟิเกียนเนี่ยจะขับถ่ายบริเวณทวารถูกปะจะมีการดูดสารที่มีประโยชน์กับทางลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นทางลำไส้เฉยๆไม่ใช่ลำไส้เล็กดูดกับทางลำไส้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีการดูดสารที่มีประโยชน์กับคำตอบของข้อนี้ที่บอกว่าถามว่าโครงสร้างใดที่มีกระบวนการดูดสารเข้ากระแสเลือดหรือของเหลวของร่างกายก็คือคำตอบข้อ4นั่นเองได้แก่เนฟิเดียมท่อเมลฟิเกียนแล้วก็หน่วยไตนะคะที่14ถามว่าสารในข้อใดที่ไม่พบในปัสสาวะของคนปกติกอไก่โซเดียมขอไข่กลูโคสคอควายโปรตีนและก็งองูยูเรียสำหรับช้อยเนี่ยข้อ1ได้แก่โซเดียมและกลูโคสช้อยข้อที่2ได้แก่กลูโคสและโปรตีนข้อที่3ได้แก่โปรตีนและยูเรียสำหรับข้อ4คือโซเดียมและยูเรียนะคะเราก็ต้องมาดูอันนี้โจทย์ข้อนี้คล้ายๆโจทย์ N ของปีก่อนๆหน้านี้ถูกป่ะมันคล้ายกันมากเลยอันที่มันการที่มันบอกว่าไม่พบในปัสสาวะของคนปกติตรงนี้เนี่ยการที่มันจะไม่พบได้เกิดได้2กรณีถูกไหมคะก็คือ1ไม่ถูกกรองผ่านโกลมอลูลัสกับอีกกรณีหนึ่งก็คือถูกดูดกลับหมดเลยดูดกลับ 100% อย่างถ้าดูทีละข้อเลยกันอย่างโซเดียมอย่างเงี้ยจะมีการดูดกลับในหลายส่วนของหน่วยไตเลยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ยังพบในปัสสาวะอยู่เพราะฉะนั้นข้อกอไก่ไม่ใช่นะคะ
ส่วนกลูโคสเป็นสารที่ถูกดูดกลับบริเวณของ proximal convoluted tubule คือตรงนี้บริเวณส่วนต้นเลยท่อขดส่วนต้นเองโดยที่ตรงนี้เนี่ยการดูดกลับจะดูดกลับ 100% นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะต้องไม่พบแน่นอนคำตอบกลูโคสเลยถูกถ้าอย่างโปรตีนเนี้ยโปรตีนเป็นโมเลกุลขนาดใหญ่ถูกไหมเพราะฉะนั้นจะต้องไม่ถูกกรองผ่านจะไม่ถูกกรองผ่านโกลมูลัสเพราะฉะนั้นก็ไม่พบอีกเช่นกันข้อนี้ถูกต้องส่วนยูเรียนะคะยูเรียเป็นสารที่ถูกดูดกลับน้อยมากเพราะฉะนั้นยังไงซะก็ต้องพบในปัสสาวะของคนปกติอยู่แล้วอันนี้ก็ไม่พบเอ้ยอันนี้ก็พบถูกไหมไม่ถูกต้องสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นจำไว้เลยว่าสารที่จะไม่มีทางพบในปัสสาวะของคนปกติก็คือกลูโคสและโปรตีนนั่นเองคำตอบก็เลยเป็นขอไข่และคอควายนะคะช้อยข้อ2นั่นเองตอบข้อ25นะคะถามว่าความเข้มข้นของกลูโคสที่อยู่ในหลอดของเหลวในเส้นเลือดกอขอและคอเปรียบเทียบกับในท่องอแล้วเป็นไปตามข้อใดตรงนี้เรามาไล่ทีละอันกอเนี่ยหมายถึง renal artery ถูกไหมคะเดี๋ยวดูช้อยก่อนอะอย่างข้อแรกความเข้มข้นของกลูโคสในเส้นกอเท่ากับขอเท่ากับงอกอของงอเท่ากันหมดเลยหรือข้อ2กอจะมากกว่างอแต่งอมากกว่าคอหรือข้อ4ข้อ3กอเท่ากับขอแต่มากกว่างอหรือข้อช้อยข้อ4นะคะกลูโคสในกอมากกว่าคอแต่คอเนี่ยเท่ากับงอส่วนกอเนี่ยหมายถึง renal artery ส่วนขอหมายถึง Bowman capsule ถูกไหมส่วนขอโทษทีค่ะส่วนขอคือ glomerulus ส่วนงอคือ collecting duct และส่วนคอก็คือ renal veinเราก็มาพิจารณาแต่ละอันอย่างใน renal artery เป็นตัวนำเลือดแดงถูกไหมนำเลือดมากรองนำเลือดแดงเข้าอย่างเงี้ยส่วนขอเนี่ยก็เป็นส่วนที่มีการกรองแต่ว่ากลูโคสยังไงซะก็ต้องไม่ถูกดูดกลับบริเวณนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นบริเวณกอกับขอเนี่ยก็เหมือนกับผ่านเข้ามาเฉยๆดังนั้นทำให้ปริมาณความเข้มข้นของกลูโคสในเส้นเลือดกอกับขอเนี่ยมันเท่ากันเพราะฉะนั้นข้อไหนกอไม่เท่ากับขอให้ตัดทิ้งบอกว่าส่วนอีกอันนึงที่เราจะต้องรู้แน่ๆเลยคือบริเวณเส้นของ collecting duct ตรงนี้คือมันจะออกไปเป็นน้ำปัสสาวะแล้วถูกไหมบริเวณของ collecting duct ที่จะเป็นน้ำปัสสาวะแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางพบกลูโคสอยู่เลยเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ากอตอนนี้เราตัดออกไป2ข้อใช่ไหมคะข้อนี้ที่เราบอกว่ากอเท่ากับขอเท่ากับงอตรงนี้ยังไงซะต้องพบถูกป่ะแล้วถูกแล้วกลูโคสตรงนี้จะถูกดูดกลับบริเวณของ proximal convoluted tubule ถูกไหมดูดกลูโคสกลับให้หมดไปเลยตั้งแต่ตอนนั้นสุดท้ายพอผ่านมา collecting duct ก็ไม่มีกลูโคสอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บอกว่ากลูโคสในกอเท่ากับขอเท่ากับงอก็เป็นไปไม่ได้ถูกป่ะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ถูกก็มีข้อเดียวคือกลูโคสในบริเวณกอและขอเนี่ยคือในบริเวณ renal artery กับ glomerulus จะมีความเข้มข้นของกลูโคสเท่ากันส่วนในบริเวณ collecting duct จะไม่มีกลูโคสเหลืออยู่แล้วเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของบริเวณกอขอจะต้องมากกว่างอแน่นอนคำตอบก็เลยเป็นข้อ3นะคะนะคะถามว่าอวัยวะขับถ่ายของสัตว์ในข้อใดที่สามารถทำหน้าที่กรองและดูดสารกลับคล้ายไตได้โจทย์ข้อนี้เราเห็นมาบ่อยแล้วถูกไหมสำหรับข้อนี้นะคะเราก็มาดูซิว่าอวัยวะขับถ่ายของสัตว์แต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากพาราเลียก่อนพาราเลียใช้อวัยวะขับถ่ายแล้วมาดูรูปกันเลยนะอวัยวะขับถ่ายของพาราเลียคือเฟรมเซลล์ถูกไหมคะโดยที่เฟรมเซลล์ตรงนี้เนี่ยจะกระจายอยู่ทั่วร่างกายของมันเลยโดยที่เวลามันจะกรองของเสียยังไงมันจะเอาของเสียผ่านไปยังไงก็คือทีแรกเนี่ยของเหลวในร่างกายของมันจะผ่านไปที่เฟรมเซลล์หลังจากนั้นจะผ่านไปที่ท่อขับขนาดเล็กสุดท้ายไปที่ท่อขับขนาดใหญ่แล้วก็ออกสู่ภายนอกผิวหนังของมันโดยที่ตรงนี้จะไม่มีการกรองสารอยู่เพราะฉะนั้น
การทำงานของอวัยวะขับถ่ายของพาราเลียก็ไม่ถูกกองกับถูกปะใช้เฟรมเซลล์ FLAMECELL ส่วนไส้เดือนตรงนี้เนี่ยอวัยวะที่ใช้ก็คือพวกเนฟฟิเดียมโดยที่การอวัยวะของพวกไส้เดือนนี่นะคะไส้เดือนมีเนฟฟิเดียมซึ่งมีหน้าที่ในการทั้งขับถ่ายและดูดแร่ธาตุกลับเพราะฉะนั้นข้อนี้อวัยวะขับถ่ายของไส้เดือนก็ต้องถูกแน่นอนถูกไหมมีการกรองสารกลับคล้ายไตซึ่งถ้าเรามาดูรูปตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าตรงบริเวณนี้แหละที่ใกล้ๆกับเส้นเลือดตรงนี้จะมีการดูดสารกลับของเสียอยู่นะคะก็คือดูดสารที่มีประโยชน์กลับไปใช้นั่นเองส่วนอันสุดท้ายผีเสื้อก็เป็นสัตว์อีกชนิดนึงซึ่งผีเสื้อตรงนี้เนี่ยจะใช้ก็เป็นถือเป็นแมลงประเภทหนึ่งถูกไหมคะซึ่งถ้าสมมติแมลงประเภทหนึ่งเนี่ยอวัยวะขับถ่ายของมันคือท่อมัลฟิเกียน IAN นะท่อมัลฟิเกียนตรงนี้เนี่ยมันจะมีการดูดสารกลับเหมือนกันแต่อวัยวะขับถ่ายของมันเรียกว่าท่อมอลฟิเกียนถูกไหมคะแต่การดูดสารกลับเนี่ยไม่ได้ดูดสารกลับโดยท่อมอลฟิเกียนแต่การดูดสารกลับเกิดขึ้นจากการดูดกลับของลำไส้เล็กเพราะฉะนั้นถ้าจะบอกว่าอวัยวะขับถ่ายของผีเสื้อซึ่งได้แก่ท่อมอลฟิเกียนตรงเนี้ยมีหน้าที่กรองและดูดสารกลับคล้ายใจก็ไม่ใช่ถูกปะเพราะตรงนี้มีแค่ทำให้สารผ่านไปแต่หน้าที่ดูดสารกลับตรงนี้เป็นหน้าที่ของลำไส้แทนเพราะฉะนั้นคำตอบข้อ26เลยตอบได้ข้อเดียวก็คือขอไข่อวัยวะของไส้เดือนนี่แหละอวัยวะขับถ่ายของไส้เดือนนี่แหละที่จะทำหน้าที่คล้ายกับทำหน้าที่กรองและดูดสารกลับคล้ายไตนั่นเองตอบขอไข่ข้อ2นะคะข้อ27นะคะถามว่าคนที่มีกลูโคสในพลาสมาเท่ากับ 0.1 กรัมต่อ100มิลลิลิตรจะมีปริมาณกลูโคสที่ตรวจพบในส่วนต่างๆของหน่วยไตเท่าใดก่อนอื่นเนี่ยเราต้องรู้ก่อนจำได้ไหมกลูโคสถูกดูดกลับที่เดียวและถูกดูดกลับไปหมดเลยด้วยบริเวณไหนคะบริเวณ proximal ถูกปะ convoluted tube บูนะพี่เขียนแค่ proximal นะหรือภาษาไทยเรียกว่าบริเวณท่อขดส่วนต้นก็คือบริเวณนี้จะมีการดูดกลับของกลูโคสหมดเลยย้ำว่าหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปตรวจบริเวณหลังจากนี้ยังไงซักก็ไม่มีทางพบกลูโคสถูกไหมหรือว่าถ้าไปตรวจบริเวณก่อนหน้าก็ต้องพบกลูโคสแน่นอนเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่มีการกรองกลูโคสออกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูซิทีแรกในพลาสมามีกลูโคส 0.1 กรัมต่อ100มิลลิลิตรในโบว์แมนแคปซูลตรงนี้ยังไม่มีการกรองกลูโคสออกเพราะฉะนั้นต้องพบกลูโคสแน่ๆถูกป่ะก็ 0.1 กรัมเท่าเดิมเพราะฉะนั้นข้อ3ผิดมาดูสุดท้ายก่อนในท่อรวมตรงนี้เนี่ยเป็นท่อที่เรียกว่า collecting duct คือส่วนสุดท้ายตรงนี้กลูโคสมันถูกกรองไปหมดตั้งแต่ส่วนของ proximal convoluted tubule หรือท่อขดส่วนต้นแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามาตรวจในส่วนนี้เนี่ยยังไงก็ไม่มีทางพบกลูโคสแน่นอนเพราะฉะนั้นบริเวณท่อรวมก็ต้องเป็น0ส่วนในบริเวณท่อขดส่วนต้นตรงนี้เป็นบริเวณที่กำลังจะมีการดูดกลับของกลูโคสอยู่เพราะฉะนั้นบริเวณท่อขดส่วนต้นเนี่ยอาจจะพบกลูโคสได้เล็กน้อยถูกปะอาจจะแบบกำลังเพิ่งดูดไปได้นิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยอาจจะพบเล็กน้อยหรือไม่พบเลยก็ได้ก็คือตอบข้อนี้นะคะ 0.1 ถึง 1คำตอบข้อที่ถามว่ากลูโคสในพลาสมา 0.1 กรัมต่อ100 ml เนี่ยเมื่อผ่านไปในท่อส่วนต่างๆของไตแล้วจะพบอะไรบ้างก็คือถ้าในโบว์แมนแคปซูลยังไม่มีการดูดกลับพบเท่าเดิมถ้าในท่อขดส่วนต้นจะกำลังมีการดูดกลับเพราะฉะนั้นมีโอกาสพบน้อยลงเล็กน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยส่วนถ้าในท่อรวมจะต้องไม่พบกลูโคสในนั้นแล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ2นะคะ18นะคะถามว่าจากกราฟแสดงปริมาณของสารที่พบในท่อของหน่วยไตส่วนต่างสาร A คือสารนะคืออ่าน A คือสารใดสาร A ที่เขาสนใจจะอยู่ตรงนี้ตรงกราฟเส้นนี้นะคะโดยที่อ่านเดี๋ยวพี่จะอ่านให้ฟังส่วนแรกบริเวณแรกเนี่ยกั้นเส้นกั้นแรกนะคือบริเวณของท่อขดส่วนต้นถัดมาเป็นของส่วนของห่วงเฮนเล่ส่ว
วนที่3เป็นส่วนของท่อขดส่วนท้ายและส่วนที่4คือท่อรวมอ่ะถ้ามาดูรูปตรงนี้ก็คือถ้าตรงนี้จะโชว์ของท่อขดส่วนต้นถูกไหมคะตรงนี้คือห่วงเฮนเล่ส่วนนี้คือท่อขดส่วนท้ายและสุดท้ายคือท่อรวมคือตรงนี้อ่ะเขาถามว่า A คือสารใดนะมาดูช้อยก่อนข้อ1ยูเรียข้อ2โซเดียมไอออนข้อ3กรดอะมิโนและก็ข้อ4ไฮโดรเจนคาร์บอเนตนะคะสำหรับตรงบริเวณนี้เนี่ยบริเวณ A ถูกป่ะถูกเราสนใจแต่ A ถูกไหม A เนี่ยถูกดูดกลับหมดเลยตั้งแต่บริเวณของท่อขดส่วนต้นหมดไปตั้งแต่ท่อขดส่วนต้นเราก็ต้องมาดูช้อยทีละข้อเริ่มจากยูเรียยูเรียเนี่ยเป็นสารที่มีการดูดกลับน้อยยังไงก็ไม่มีทางหมดถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่ส่วนโซเดียมไอออนก็เป็นสารที่มีการดูดกลับในบริเวณในหลายๆบริเวณเพราะฉะนั้นแต่อันนี้ถูกดูดกลับหมดเลยตั้งแต่ส่วนของท่อขดส่วนต้นอีกอย่างนึงคือโซเดียมไอออนเนี่ยไม่ได้หมดไปจากน้ำปัสสาวะด้วยนะคะคือมันถูกดูดกลับไปเรื่อยๆแต่มันก็ยังคงมีเหลืออยู่เพราะฉะนั้นข้อนี้ไม่ใช่เราก็มาดูอันนี้ไฮโดรเจนคาร์บอเนตไอออนตรงนี้ก็คล้ายๆกับเอามาดูกรดอะมิโนก่อนละกันสำหรับกรดอะมิโนเนี่ยนะคะก็เป็นอีกสารตัวนึงคือมันเป็นโปรตีนคือมันเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนใช่ป่ะถ้าอย่างโปรตีนหน่วยใหญ่ๆอย่างเงี้ยโปรตีนตัวใหญ่ๆอ่ะเขาก็จะไม่ผ่านตั้งแต่บริเวณโมเมนต์แคปซูลแล้วถูกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นกรดอะมิโนมันก็ผ่านสามารถกรองผ่านโกลโมเรลัสมาได้แต่ว่าถ้ามันมาถึงบริเวณของท่อขดส่วนต้นนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะตรงกรดอะมิโนตัวนี้จะถูกดูดกลับไปหมดเช่นกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่พบพวกสารพวกโปรตีนในปัสสาวะของเราเลยเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้เนี่ย A เนี่ยก็คือกรดอะมิโนนั่นเองตอบช้อยข้อ3นะข้อที่9นะคะถามว่าข้อใดเป็นการทำงานของหน่วยไตของคนที่เป็นโรคเบาหวานกอไก่หน่วยไตกรองน้ำตาลจากเลือดได้ปริมาณมากกว่าคนปกติขอไข่หน่วยไตกรองน้ำตาลจากเลือดได้ปริมาณเท่ากับคนปกติขอควายท่อของหน่วยไตดูดกลับน้ำตาลได้น้อยกว่าคนปกติหรือว่างองูท่อของหน่วยไตดูดกลับน้ำตาลได้เท่ากับคนปกตินะคะสำหรับชอยก็คือข้อ1กอและคอถูกต้องข้อ2ขอและคอข้อ3กอและงอและข้อ4คือขอและงอสำหรับช้อยในข้อนี้ถูกไหมกอกับขอจะพูดถึงการกรองของหน่วยไตถูกไหมคะแต่ส่วนข้อคอและงอจะพูดถึงท่อของหน่วยไตซึ่งเป็นตัวดูดน้ำดูดน้ำตาลกลับเนี่ยคือมันจะพูดอยู่2ส่วนถูกป่ะโดยที่กอเนี่ยบอกว่าหน่วยไตกรองได้กรองน้ำตาลในปริมาณที่มากกว่าแต่ขอเนี่ยจะบอกว่าในปริมาณที่เท่ากับคนปกติส่วนท่อของหน่วยไตก็เป็นตัวดูดกลับถูกป่ะอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับเราก็ต้องมาพิจารณาดูก่อนสำหรับโรคเบาหวานนะคะก็คือโรคเป็นโรคที่เราจะตรวจพบน้ำตาลในปัสสาวะถูกไหมการที่คนเราเนี่ยเป็นโรคเบาหวานเนี่ยเกิดจากว่ามีน้ำตาลในเลือดมากโรคเบาหวานนะคนเป็นโรคเบาหวานนะคะจะมีน้ำตาลในเลือดจะมีน้ำตาลในเลือดมากเพราะฉะนั้นทำให้หน่วยไตเนี่ยดูดน้ำตาลกลับได้ไม่หมดเพราะฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าอันนี้คือคนเป็นเบาหวาน1คือต้องมีน้ำตาลในเลือดสูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นปริมาณเขาพูดถึงปริมาณนะปริมาณน้ำตาลปริมาณของหน่วยไตที่กรองน้ำตาลอ่ะมันจะต้องมีน้ำตาลที่ผ่านตัวกรองอันนั้นอ่ะมากกว่าคนปกติถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าในเลือดของคนนั้นมีน้ำตาลมากถูกป่ะปริมาณน้ำตาลที่กรองผ่านโกลโมเรลัสเนี่ยก็จะมีมากเช่นกันเพราะฉะนั้นปริมาณน้ำตาลที่กรองผ่านจะต้องมากกว่าปกติข้อ1ถูกส่วนท่อของน้ำตาลท่อของหน่วยไตดูดกลับน้ำตาลได้เป็นยังไงคือมันก็ดูด
คือท่อของหน่วยใจของคนนั้นเนี่ยจะดูดกับน้ำตาลได้เท่ากับคนปกตินะคะแต่ว่าเหตุผลที่มันยังเหลือน้ำตาลอยู่ในปัสสาวะก็คือคนนั้นมีปริมาณน้ำตาลสูงมากๆจนท่อของหน่วยไตเนี่ยไม่สามารถดูดน้ำตาลกลับได้หมดนั่นเองเพราะฉะนั้นจะบอกว่าท่อของหน่วยไตดูดน้ำตาลได้เท่ากับคนปกติเพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้เกี่ยวกับเรื่องการทำงานของหน่วยไตของคนที่เป็นโรคเบาหวานก็คือข้อกอไก่และงองูนะคะก็คือช้อยที่บอกว่าหน่วยไตเนี่ยกรองน้ำตาลในเลือดได้ในปริมาณมากกว่าคนปกติแต่ว่าท่อของหน่วยไตเนี่ยดูดกับน้ำตาลได้เท่ากับคนปกติแสดงว่าน้ำตาลเนี่ยเข้าไปมากถูกไหมแต่การดูดกลับยังได้เท่าเดิมเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันจะต้องมีน้ำตาลตกค้างอยู่ในปัสสาวะคำตอบก็เลยเป็นกอไก่และงองูข้อ3นะคะถามว่าการรักษาสมดุลของร่างกายมีการทำให้องค์ประกอบของเหลวในข้อใดคงที่มากที่สุดข้อ1บริเวณรอบๆเซลล์ข้อ2ภายในเซลล์และข้อคอภายในเส้นเลือดสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบก็คือบริเวณภายในเซลล์เพราะอะไรรู้เปล่าเพราะบริเวณดังกล่าวเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่สมดุลของร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงนะคะจะทำให้เซลล์ตายได้เลยพอเซลล์ตายการที่เซลล์ตายเนี่ยเกิดจากอะไรเพราะว่าเพราะเอนไซม์ในนั้นอ่ะมันไม่สามารถทำงานได้แล้วนี่เลยคือเหตุผลที่บอกว่าทำไมภายในเซลล์ถึงจะต้องมีการรักษาสมดุลให้มากที่สุดก็เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ตายนั่นเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือข้อ2ขอไข่นะคะมาสำหรับข้อที่31นะคะถามว่าการเปลี่ยนแปลงในข้อใดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดน้ำกอไก่แรงดันออสโมติกของเลือดสูงขึ้นขอไข่ต่อมใต้สมองหลัง ADHแล้วก็ข้อคอควายท่อของหน่วยไตดูดน้ำกลับมากขึ้นตรงนี้นะคะเราก็ต้องมาดูในหัวข้อเกี่ยวกับการรักษาสมดุลของร่างกายถูกไหมสำหรับการรักษาสมดุลในร่างกายเนี่ยค่ะก็คือเมื่อไหร่ที่เราหิวน้ำเนี่ยปุ๊บร่างกายของเราก็จะไปกระตุ้นนี่ต้องเป็นรูปนี้เมื่อไหร่ที่ร่างกายเราขาดน้ำใช่ไหมคะจะทำให้แรงดันออสโมติกภายในเลือดเนี่ยมันสูงขึ้นแรงดันออสโมติกในเลือดสูงขึ้นปุ๊บมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัสสมองไฮโปทาลามัสเนี่ยก็จะไปกระตุ้น2ส่วนคือทำให้เราทางที่1คือทำให้เรารู้สึกหิวน้ำทางที่2ก็คือไปกระตุ้นที่มีการหลั่งฮอร์โมนออกมาเรามาดูเกี่ยวกับการหิวน้ำก่อนนะพอสมองกระตุ้นให้เรารู้สึกกระหายน้ำถูกไหมคะเราก็จะไปดื่มน้ำพอดื่มน้ำปุ๊บเนี่ยทำให้แรงดันออสโมติกในเลือดเนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติมันก็ไปยับยั้งสมองส่วนไฮโปทาลามัสไม่ให้มีการกระตุ้นให้มีการกระหายน้ำหรือหลั่งฮอร์โมนออกมาอีกส่วนการไฮโปทาลามัสที่กระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมนเนี่ยมันจะไปกระตุ้นต่อมใต้สมองส่วนหลังต่อมใต้สมองส่วนหลังจะหลั่ง ADH เป็นฮอร์โมนที่สำคัญชื่อว่า ADH นะ ADH ตรงนี้จะทำให้เกิดการดูดน้ำกลับในท่อหน่วยไตเนี่ยมากขึ้นสุดท้ายทำให้ความดันออสโมติกในเลือดปกติมันก็จะไปยับยั้งเหมือนกันไม่ให้มีการกระตุ้นต่อนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูช้อยแต่ละข้อกอไก่แรงดันออสโมติกในเลือดสูงขึ้นก็ถูกไหมเมื่อร่างกายขาดน้ำเหตุการณ์แรกเลยที่มันเกิดขึ้นก็คือแรงดันออสโมติกในเลือดสูงขึ้นอันนี้ตรงตามที่เราเรียนเลยถูกไหมอันที่2ช้อยที่2บอกว่าต่อมใต้สมองหลังฮอร์โมน ADH ต่อมใต้สมองส่วนหลัง ADH อันนี้ก็ตามรูปนี้เลยถูกไหมคะต่อมใต้สมองส่วนหลังถูกไฮโปทาลามัสกระตุ้นให้มีการหลั่งฮอร์โมน ADH เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นช้อยข้อ2ก็ถูกต้องสำหรับข้อที่3ท่อของหน่วยไตดูดน้ำกลับเพิ่มมากขึ้นก็ตามสเต็ปนี้เลยเห็นไหมมีการหลั่ง ADH ปุ๊บ ADH ก็ไปกระตุ้นให้ท่อของหน่วยไตเนี่ยมีการดูดน้ำกลับสูงขึ้นเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือถูกทั้ง3ข้อนะคะเมื่อร่างกายขาดน้ำปุ๊บเนี่ยมีผลทำให้แรงดันออสโมติกสูงขึ้นต่อมใต้สมองส่วนหลัง ADH
ขึ้นมาเพื่อทำให้มีการดูดน้ำกลับของท่อหน่วยไตมากขึ้นคำตอบก็คือถูกทั้งกขคก็คือช้อยข้อ4นะคะข้อ32ถามว่าข้อใดเป็นการรักษาสมดุลของแร่ธาตุและน้ำในสัตว์ที่ถูกต้องข้อ1ปลาทะเลวิธีการก็คือขับแร่ธาตุที่เกินพอออกไปด้วยกระบวนการ active transport ข้อ2ปลาน้ำจืดมีเกล็ดแข็งและขับแร่ธาตุต่างๆออกทางปัสสาวะและอุจจาระด้วยกระบวนการ passive transportสำหรับข้อ3สัตว์ชั้นต่ำในทะเลปรับแรงดันออสโมติกในตัวให้น้อยกว่าแรงดันออสโมติกของน้ำทะเลส่วนนกทะเลมีต่อมนาสิกช่วยดึงแร่ธาตุเข้ามาทางจมูกเริ่มแรกก่อนชนิดแรกเลยมาดูข้อที่ผิดก่อนละกันข้อ2นะคะปลาน้ำจืดมีเกล็ดแข็งและขับแร่ธาตุต่างๆออกทางปัสสาวะและอุจจาระด้วยกระบวนการ passive transport ตรงนี้เนี่ยปลาน้ำจืดถุยมันอาศัยอยู่ในแหล่งที่มันมีแร่ธาตุน้อยอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ขับแร่ธาตุออกแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดแร่ธาตุต่างๆเข้าสู่ร่างกายของมันนะมันจะไม่ขับแร่ธาตุส่วนเกินออกเพราะอะไรเพราะว่ามันอาศัยที่มันอาศัยอยู่ก็มีปริมาณแร่ธาตุน้อยอยู่แล้วถูกเปล่าสำหรับข้อต่อมานะคะข้อ3สัตว์ชั้นต่ำในทะเลจะปรับแรงดันออสโมติกในตัวให้น้อยกว่าแรงดันออสโมติกของน้ำทะเลปกติแล้วเนี่ยไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอะไรก็ตามเวลาอาศัยอยู่ในที่ที่ใดที่หนึ่งเนี่ยจะต้องปรับแรงดันออสโมติกให้เท่ากันเพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนที่ของน้ำเข้าออกหรืออะไรที่เป็นอันตรายต่อเซลล์นึกออกไหมอย่างเช่นเอาเม็ดเลือดแดงอย่างเงี้ยไปแช่ที่มันมีความเข้มข้นสูงๆอย่างเงี้ยเม็ดเลือดแดงของเราก็จะน้ำในเม็ดเลือดแดงก็จะวิ่งออกใช่ไหมคะทำให้เม็ดเลือดแดงเหี่ยวเงี้ยก็เป็นอันตรายต่อเม็ดเลือดแดงหรือถ้าเอาเม็ดเลือดแดงไปอยู่ในที่ที่มันมีปริมาณน้ำมากปุ๊บทำให้น้ำวิ่งเข้าเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดแดงก็แตกก็คล้ายๆกับสัตว์นั่นแหละการที่มันจะอยู่มันก็ควรอยู่ในที่ที่มันมีความดันออสโมติกเท่ากันส่วนช้อยข้อที่4บอกว่านกทะเลมีต่อมนาสิกช่วยดึงแร่ธาตุเข้าทางจมูกชื่อมันก็บอกแล้วถูกไหมนกทะเลเวลามันกินอาหารเนี้ยมันก็ได้รับแร่ธาตุที่มันมากเข้าไปด้วยแร่ธาตุก็ได้รับมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีนาสิกช่วยดึงแร่ธาตุแต่จริงๆแล้วนาสิกเป็นตัวขับแร่ธาตุออกต่างหากขับแร่ธาตุที่มันมากเกินพอออกจากร่างกายของนกนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็มีข้อเดียวก็คือข้อ1ที่บอกว่าปลาทะเลขับแร่ธาตุที่เกินออกไปด้วยกระบวนการ active transport active transport คือกระบวนการขับออกโดยใช้พลังงานถูกไหมใช้พลังงานจะทำให้สารเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าไปสูงกว่าเพราะอะไรเพราะปลาอาศัยอยู่ทะเลใช่ไหมคะในทะเลปลาอันนี้ทะเลนะทะเลเป็นด้านนอกทะเลเนี่ยจะต้องมีแร่ธาตุสูงแล้วถูกไหมสูงกว่าในปลาแน่นอนในปลาต้องต่ำกว่าแต่บางทีแร่ธาตุมันอาจจะถึงแม้จะแร่ธาตุตรงนี้อาจจะมีปริมาณต่ำเมื่อเทียบกับปริมาณของแร่ธาตุในทะเลแต่มันอาจจะมากเกินพอสำหรับปลาเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการขับแร่ธาตุออกโดยการขับตรงนี้จะทำให้สารหรือแร่ธาตุเนี่ยค่ะเคลื่อนที่จากบริเวณที่มีความเข้มต่ำไปสูงเพราะฉะนั้นการขับออกเลยต้องใช้พลังงานในการขับออกด้วยซึ่งกระบวนการขับออกโดยใช้พลังงานตรงนี้เขาจะเรียกว่ากระบวนการแบบ active transport เพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องสำหรับการรักษาสมดุลน้ำและแร่ธาตุในข้อนี้ก็คือปลาทะเลจะมีการขับแร่ธาตุที่เกินพอออกด้วยกระบวนการ active transport นั่นเองข้อ1นะคะสำหรับข้อ33นะคะถามว่าจากกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิร่างกายและอัตราการใช้ออกซิเจนของสัตว์เลือดอุ่นและสัตว์เลือดเย็นที่อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมต่างๆกันแกน x y และ a b ในแต่ละกราฟแทนข้อใดสำหรับช้อยในข้อนี้นะคะก็คือแกน x เนี่ยอาจจะหมายถึงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะหมายถึงอัตราการใช้ออกซิเจนแกน y อาจจะหมายถึงอุณหภูมิของร่างกายหรืออัตราการใช้ออกซิเจนหรืออัตราหรืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมก็ได้ส่วนแกน a เนี่ยอาจจะหมายถึงอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมอัตราการใช้ออกซิเจน
หรืออุณหภูมิของอาจจะเป็น2อย่างนี้ส่วนกราฟ B อาจจะเป็นกับอัตราการใช้ออกซิเจนกับอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหรืออาจจะเป็นอุณหภูมิของร่างกายก็ได้อ่ะเรามาดูกราฟแรกกันก่อนกราฟแรกเนี่ยสำหรับสัตว์เลือดอุ่นแล้วมันจะคงที่ไม่ว่าแกน x เนี่ยจะมากขึ้นเท่าไหร่แกน y จะคงที่เสมอในขณะเดียวกันในขณะที่ถ้าเป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยอันนี้ถ้าแกน x ต่ำแกน y จะต่ำถ้าแกน x สูงแกน y จะสูงแล้วอะไรล่ะที่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูละว่าแล้วอะไรล่ะที่ยิ่งสูงขึ้นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์เลือดอุ่นก็ยังเหมือนเดิมหรือว่าแล้วอะไรล่ะที่พอมันสูงขึ้นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยก็จะมีสูงขึ้นไปด้วยคำตอบนะคะก็คือแกน x เนี่ยจะต้องเป็นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนั่นหมายความว่าถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นสัตว์เลือดอุ่นแกน y ก็คืออุณหภูมิร่างกายถูกไหมคะถ้าลองมาตีความมาเนี่ยก็หมายความว่าถ้าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเรื่อยๆสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยจะมีอุณหภูมิของร่างกายคงที่แต่ถ้าในแต่ถ้าเป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วเนี่ยอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอุณหภูมิของร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่กราฟนี้กราฟถัดมานะคะจะต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยถ้าแกน A ตรงเนี้ยสูงขึ้นทำให้แกน B มีค่าเนาะยิ่งแกน A มากเท่าไหร่แกน B ยิ่งน้อยลงเท่านั้นขณะเดียวกันถ้าเป็นพวกสัตว์เลือดเย็นแกน A ยิ่งต่ำแกน B ยิ่งสูงสำหรับช้อยของข้อ A B เนี่ยของแกน A กับแกน B นะแกน A อาจจะหมายถึงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมหรือเป็นอัตราการใช้ออกซิเจนส่วนแกน B อาจจะเป็นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมหรืออุณหภูมิของร่างกายแต่ตอนนี้เขาได้ช้อยมาแล้วใช่ป่าวว่าแกน X คืออุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแกน Y คืออุณหภูมิของร่างกายเพราะฉะนั้น2ข้อนี้เราก็ตัดช้อยไปได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาดูว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมทำให้อัตราการใช้ออกซิเจนเปลี่ยนหรืออัตราการใช้ออกซิเจนเปลี่ยนทำให้อุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนถูกไหมเพราะแกน x เป็นตัวแปรต้นถูกป่ะแกน y เป็นตัวที่เปลี่ยนตามคือแกน a เนี่ยเป็นตัวแปรต้นอ่ะแกน b เนี่ยจะเป็นตัวที่ให้ผลที่เปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสิ่งแวดถ้าสมมติให้ตรงนี้เป็นอัตราการใช้ออกซิเจนถ้าอัตราการใช้ออกซิเจนมากในสัตว์เลือดอุ่นจะยิ่งมีสิ่งแวดอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นมันก็ไม่จริงถูกไหมคะมันเป็นในทางกลับกันก็คือแกน A เนี่ยจะหมายถึงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเหมือนตรงนี้แกน B จะหมายถึงอัตราการใช้ออกซิเจนเพราะอะไรเพราะว่าอย่างถ้ามาตีความตรงนี้ถ้าสัตว์เลือดเย็นถูกไหมยิ่งอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเท่าไหร่อัตราการใช้ออกซิเจนก็ยิ่งสูงมากขึ้นเท่านั้นคืออัตราการเมตาบอลิซึมก็จะสูงขึ้นแต่ถ้าเป็นพวกสัตว์เลือดอุ่นแล้วเนี่ยยิ่งอุณหภูมิสูงขึ้นการใช้อัตราการเผาผลาญพลังงานของเราเงี้ยอัตราการใช้ออกซิเจนจะต้องน้อยลงถูกไหมคะเพื่อไม่ให้อุณหภูมิของร่างกายเนี่ยมันสูงมากจนเกินไปถูกปะถ้าอย่างอุณหภูมิต่ำๆเงี้ยคนเราก็จะต้องมีการใช้ออกซิเจนมากๆเพื่ออะไรเพื่อสร้างให้ร่างกายมีความร้อนเพิ่มขึ้นมากๆนั่นเองมันก็เลยแปรผกผันกับพวกสัตว์เลือดเย็นนะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้แกน x คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมแกน y คือร่างกายของคืออุณหภูมิของร่างกายโดยที่สัตว์เลือดอุ่นเนี่ยอุณหภูมิของร่างกายจะคงที่แม้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะเปลี่ยนไปแต่สัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิของร่างกายจะแปรผันตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมส่วนกราฟที่2อธิบายได้ว่าถ้ายิ่งอุณหภูมิสูงเท่าไหร่สัตว์เลือดเย็นจะยิ่งมีการใช้มีอัตราการใช้ออกซิเจนสูงเท่านั้นแต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นแล้วเนี่ยยิ่งอุณหภูมิสูงอัตราการใช้ออกซิเจนจะยิ่งต่ำจะเป็นกราฟที่ตรงกันข้ามกันนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้แกน x หมายถึงอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมแกน y อุณหภูมิของร่างกายแกน a อุณหภูมิสิ่งแวดล้อมและแกน b อัตราการใช้ออกซิเจนคำตอบคือช้อยข้อ1นะคะต่อมาสำหรับข้อ34นะคะถามว่าสิ่งมีชีวิตที่มีอุณหภูมิร่างกายตามกราฟ a b และ c ค
คือข้อใดนะคะเขาก็ให้กราฟเรามาอย่างนี้คำตอบข้อที่1 A คือนกเงือก B คือฉลาม C คือพยูน2 A คืออูฐ B คือลิงแสมและ C คืองูจงอางข้อ3 C A คือนกยาง B คือคนและ C คือปลาโลมาอันที่4A คือแมวน้ำ B คือม้าลายและ C คือหมีแพนด้าอ่ะเราก็มาพิจารณากราฟก่อนอันนี้เขาจะเปรียบเทียบแกน X นี่คืออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมถูกไหมคะแกน Y คืออุณหภูมิของร่างกายเริ่มจากสิ่งมีชีวิต B ก่อนอ่ะ A ก่อนละกันจะเห็นได้ว่า A เนี่ยแม้ว่าอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมจะสูงขึ้นแต่อุณหภูมิร่างกายคงที่เพราะฉะนั้น A เป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกไหมอันนี้ต่อมาถ้า B เนี่ยมีอุณหภูมิคงที่เหมือนกันเมื่ออุณหภูมิของร่างกาย B เนี่ยคงที่แม้ว่าอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมจะเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้น B ก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือน A ส่วน C เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นอุณหภูมิร่างกายของ C เนี่ยก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นแสดงว่า C เป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะเพราะฉะนั้นเราได้คำตอบแล้วว่า A B คือสัตว์เลือดอุ่น C เป็นสัตว์เลือดเย็นแล้วเขาก็ให้ชนิดของสัตว์มาถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาว่าสัตว์ที่เขาให้มาเนี่ยชนิดไหนเป็นสัตว์เลือดอุ่นอันไหนเป็นสัตว์เลือดเย็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยก็จะได้แก่พวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถูกไหมกับพวกนกนะคะก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นเหมือนกันเรามาดูข้อ A กันก่อน A นี่ต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกไหมอย่างนกเงือกก็เป็นนกถูกไหมคะเพราะฉะนั้นนกก็เป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่ถูกอูดเป็นสัตว์เลือดอุ่นอยู่แล้วถูกป่ะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอันนี้ก็ถูกนกยางก็เป็นนกประเภทหนึ่งก็ถูกเป็นสัตว์เลือดอุ่นส่วนแมวน้ำเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเช่นกันเพราะฉะนั้นอันนี้ A ถูกหมดเลยส่วน B ตรงนี้จะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นกันถูกไหมคะเราก็มาดูอย่างปลาฉลามถ้าเราไม่แน่ใจเราก็ข้ามไปก่อนส่วนลิงแสมเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นชัวร์ถูกป่ะคนก็ชัวร์ม้าลายก็ชัวร์ถูกไหมสำหรับต่อมาอย่างอันเนี้ยถ้าอย่างพวกฉลามพยูนอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่แน่ใจแต่ว่าพี่อยากให้ลองทำข้อที่เราติ๊กได้ก่อนว่าข้อไหนเป็นไปได้อะอย่างข้อ4งูจงอางอย่างเงี้ยเป็นสัตว์เลื้อยคลานถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นสัตว์เลือดอุ่นเลือดเย็นถูกป่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถูกข้อ4เราจะต้องให้เป็นสัตว์เลือดเย็นนะส่วนปลาโลมาตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นปลาโลมาถือเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ผิดมีแพนด้าก็เหมือนกันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์เลือดอุ่นข้อนี้ก็ไม่ใช่อีกเช่นกันสำหรับพยูนนะคะพยูนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นไม่ใช่โอเคนะเพราะฉะนั้นข้อนี้คำตอบที่ถูกก็คืออูฐลิงแสมและงูจงอางตามลำดับ A B C นะคะตอบข้อ2ข้อ35นะคะถามว่าการเปรียบเทียบการคายน้ำและการขับเหงื่อข้อใดไม่ถูกต้องเขาก็ให้ตารางการคายน้ำกับการขับเหงื่อมานะคะสำหรับกอไก่การคายน้ำเกิดขึ้นกับสัตว์กับพืชทุกชนิดส่วนการขับเหงื่อเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดขอไข่การคายน้ำช่วยในการดูดน้ำและแร่ธาตุและการขับเหงื่อช่วยลดอุณหภูมิและกำจัดเกลือแร่ส่วนข้อคอควายนะคะก็คือการคายน้ำส่วนมากถูกควบคุมด้วยเซลล์คุมส่วนการขับเหงื่อส่วนใหญ่ถูกควบคุมด้วยเซลล์ประสาทเราก็มาดูซิว่าอันไหนถูกอันไหนผิดเขาถามข้อไหนไม่ถูกต้องถูกไหมคะเราก็มาดูแต่ละข้อเลยการคายน้ำเกิดกับพืชทุกชนิดหรือเปล่าคำตอบที่ได้นะคะก็คือไม่ถูกเพราะอะไรเพราะพืชใต้น้ำเนี่ยไม่มีการคายน้ำเพราะฉะนั้นข้อแรกก็เลยผิดไปข้อกอไก่แต่การขับเหงื่อเกิดกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดข้อนี้ถูกนะคะส่วนที่บอกว่าการคายน้ำช่วยในการดูดน้ำและแร่ธาตุอันนี้ก็ถูกถูกป่ะพอคายน้ำออกปุ๊บมันก็เหมือนกับมีแรงดึงน้ำข้างหน้าให้ส่งไปข้างล่างทำให้มีการดูดน้ำกับแร่ธาตุมากขึ้นส่วนการขับเหงื่อช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายและกำจัดเกลือแร่อันนี้ก็ถูกอีกถูกไหมคะ
ส่วนข้อคอควายส่วนการคายน้ำส่วนใหญ่คุมด้วยเซลล์คุมอันนี้ก็ถูกถูกไหมมันจะมีเซลล์คุมอยู่ข้างๆทำให้มันมีการเปิดปิดของปากไปส่วนการขับเหงื่อเนี่ยส่วนใหญ่จะถูกควบคุมด้วยเซลล์ประสาทอันนี้ก็ถูกอีกนะคะเซลล์ประสาทที่ควบคุมก็คือเซลล์ประสาทซิมพาเทติกเพราะฉะนั้นข้อที่ผิดมีข้อเดียวคือข้อกอไก่นั่นเองที่บอกว่าการคายน้ำเกิดกับพืชทุกชนิดเพราะจริงๆแล้วในพวกพืชน้ำจะไม่มีการคายน้ำเพราะฉะนั้นข้อนี้ผ่านไปนะคะ6นะคะถามว่าสัตว์ในข้อใดมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสอดคล้องกับสัตว์ x เขาก็ให้ถอยมากอไก่ปลาโลมาขอไข่จระเข้คอควายปลาวาฬงองูปลาดุกและจอจานปลาพยูนสำหรับช้อยข้อที่1ก็ได้แก่ปลาโลมาจระเข้และก็ปลาวาฬช้อยข้อที่2ปลาโลมาปลาวาฬปลาพยูนช้อยข้อที่3ปลาโลมาปลาวาฬปลาดุกและคำดับสุดท้ายจระเข้ปลาวาฬแล้วก็ปลาพยูนนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาพิจารณากราฟนี้ก่อนว่าหมายถึงอะไรสำหรับอุณหภูมิภายนอกแกน x นะจะเป็นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกส่วนแกน y เนี่ยจะเป็นอุณหภูมิของร่างกายของร่างกายของสัตว์ชนิดนั้นๆโดยที่ถ้าเป็นกราฟ x เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิภายนอกสูงขึ้นอุณหภูมิของร่างกายก็แทบจะคงที่เลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ได้บอกได้ว่ากราฟ x เนี่ยเป็นกราฟของสัตว์เลือดอุ่นนะแต่ส่วนกราฟ y เนี่ยจะเห็นได้ว่าเมื่ออุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมภายนอกสูงขึ้นอุณหภูมิของร่างกายของสัตว์ชนิดนั้นก็จะสูงขึ้นตามไปด้วยนั่นคือการแกน y เนี่ยกราฟ y เนี่ยจะเป็นสัตว์เลือดเย็นนะคะแต่เขาถามหาสัตว์ x ให้เราว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเราก็มาดูช้อยกันเราก็มาวิเคราะห์ว่าสัตว์ตัวไหนเป็นสัตว์เลือดอุ่นสัตว์ตัวไหนเป็นสัตว์เลือดเย็นนะสำหรับปลาโลมาเนี่ยมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะคะเป็นแมมมอลส่วนจระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลานถูกปะเพราะฉะนั้นแมมมอลเป็นสัตว์เลือดอุ่นอยู่แล้วถูกไหมส่วนสัตว์เลื้อยคลานเป็นสัตว์เลือดเย็นปลาวาฬเป็นแมมมอลเหมือนกันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะฉะนั้นเป็นสัตว์เลือดอุ่นส่วนปลาดุกก็เป็นปลาประเภทหนึ่งถูกปะปลาประเภทหนึ่งเพราะฉะนั้นปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นส่วนสุดท้ายปลาพยูนแม้มันจะมีชื่อเป็นปลาอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยมันไม่ได้เป็นสัตว์เป็นปลานะคะมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นข้อยกเว้นเนี่ยได้แก่ควรจะรู้ไว้เลยนะก็จําไว้เลยก็ได้นะคะได้แก่ปลาโลมาปลาวาฬปลาพยูนอ่ะอันนี้ก็แมมมอลเหมือนกันเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะเพราะฉะนั้นสําหรับข้อนี้เค้าถามว่าพูดง่ายๆเค้าถามว่าสัตว์ในข้อไหนเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกมั้ยเพราะฉะนั้นคําตอบเราก็ได้แก่ข้อที่มันตอบว่าปลาโลมาปลาวาฬปลาพยูนช้อยก็ได้แก่กคจถูกไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยเป็นข้อ2นะคะมาต่อมาข้อ37ถามว่าข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้กับร่างกายกไก่การสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัวขอไข่กล้ามเนื้อโคนขนหดตัวและคอควายการหายใจแรงและเร็วขึ้นเราก็มาดูกันว่าอันนี้คือเขาถามว่าเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้แก่ร่างกายถูกไหมเพราะฉะนั้นแสดงว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเมื่ออากาศหนาวนั่นเองการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายเมื่ออากาศหนาวถูกไหมคะถ้าอากาศหนาวเมื่อไหร่เนี่ยอุณหภูมิของร่างกายเราก็จะลดต่ำลงเมื่ออุณหภูมิร่างกายต่ำปุ๊บมันจะไปกระตุ้นสมองส่วนไฮโปทาลามัสเนี่ยให้1เลยมีผล1มีผลต่อหลอดเลือดที่ผนังที่ผิวหนังหดตัวพอหลอดเลือดที่ผิวหนังหดตัวปุ๊บการระบายความร้อนก็จะลดลงนะคะส่วนอันที่2มีผลทำให้กล้ามเนื้อที่ผิวหนังเนี่ยหดตัวกล้ามเนื้อที่ผิวหนังหดตัวปุ๊บขนเราก็จะรุกแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราเนี่ยอุณหภูมิลดลงมากๆเลยเราก็จะสั่นถูกป่ะการสั่นนี่แหละจะเกิดจากกล้ามเนื้อบางส่วนเนี่ยหดคลายตัวอย่างรวดเร็วเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนอีกเช่นกันและอันที่3มีผลในการเร่งอัตราการเมตาบอลิซึมนะคะ
อ่ะเขาถามว่าข้อใดเป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้แก่ร่างกายถูกไหมอันที่หนึ่งการสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัวนี่ก็ถูกป่ะการสั่นเพื่อให้กล้ามเนื้อลายหดตัวตรงนี้ทำให้มีการผลิตความร้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นข้อกอไก่ถูกต้องส่วนกล้ามเนื้อโคนขนหดตัวทำให้ขนลุกก็เป็นการเพิ่มปริมาณความร้อนให้แก่ร่างกายของเราเช่นกันเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ก็ถูกแต่การหายใจเพราะฉะนั้นเรามาดูก่อนข้อไหนมีช้อยกอไก่ขอไข่เราก็ตอบได้เลยถูกป่ะคือช้อยข้อ2แล้วการหายใจแรงและเร็วขึ้นเนี่ยจะผิดตรงไหนถูกไหมการหายใจแรงและเร็วขึ้นนะคะเป็นแค่เพียงการเพิ่มอัตราเพิ่มการเมตาบอลิซึมแต่ไม่ใช่การเพิ่มความร้อนให้แก่ร่างกายอันนี้เขาถามว่าอันไหนเป็นการเพิ่มความร้อนถูกป่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไรที่เราหายใจแรงและเร็วขึ้นเนี่ยจะเป็นการเพิ่มการเมตาบอลิซึมนั่นเองก็ไม่ได้เกี่ยวกับการเพิ่มความร้อนของร่างกายเพราะฉะนั้นสำหรับคำตอบในข้อนี้การเพิ่มความร้อนให้กับร่างกายเนี่ยจะเป็นการสั่นเพราะกล้ามเนื้อลายหดตัวและการที่กล้ามเนื้อโคนขนหดตัวนั่นเองตอบช้อยข้อ2นะคะ38ถามว่าถ้าคนและกบไปอยู่ในห้องที่มีอุณหภูมิ15องศาเซลเซียสจะมีอัตราการหายใจดังข้อใดเขาก็ให้มาตรงนี้ตัดไปจะมีอัตราการหายใจดังข้อใดนะคะข้อ1คนเนี่ยจะลดทั้ง2เลยทั้งคนทั้งกบอัตราการหายใจจะลดลงข้อ2คนเนี่ยจะมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นส่วนกบจะมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นเช่นกันส่วนอันที่3คนจะลดกบจะเพิ่มส่วนอันที่4คนมีอัตราการหายใจเพิ่มขึ้นแต่กบมีอัตราการหายใจลดลงตะกี้เราเคยผ่านกราฟตรงนี้มาพอจะจำกันได้ไหมมันจะเป็นอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนแกน y เนี่ยจะเป็นอัตราการใช้ออกซิเจนถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยตะกี้เราผ่านมาแล้วถูกป่ะถ้าเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยยิ่งอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมมากอัตราการใช้ออกซิเจนจะยิ่งสูงจะเป็นแบบนี้อันนี้คือสัตว์เลือดอุ่นเลือดอุ่นแล้วกันเลือดอุ่นแต่ถ้าเมื่อไหร่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันจะตรงกันข้ามเลยยิ่งอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่อัตราการใช้ออกซิเจนจะยิ่งลดลงจะเป็นแบบนี้จะตรงข้ามกันเฮ้ยอันนี้คือสัตว์เลือดเย็นขอโทษค่ะอันแรกหมายถึงสัตว์เลือดเย็นนะอันที่สองคือสัตว์เลือดอุ่นเพราะฉะนั้นสำหรับข้อนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนใช่ป่าวว่าแล้วคนหรือสัตว์ชนิดไหนเป็นสัตว์เลือดอุ่นถูกไหมการที่เอาไปไว้ในที่อุณหภูมิ15องศาเนี่ยแสดงว่าเอาไปไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำถูกไหมคะแล้วคนเนี่ยเป็นสัตว์เลือดอุ่นส่วนกบเป็นสัตว์เลือดเย็นเพราะฉะนั้นเราก็ได้ละการที่เอาไปไว้ในที่อุณหภูมิต่ำๆคนจะต้องมีอัตราการหายใจที่เพิ่มขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นตัดคลอยได้2ข้อละส่วนกบเป็นสัตว์เลือดเย็นเมื่อเอาไว้ในที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยอัตราการใช้ออกซิเจนก็จะน้อยถูกไหมคะน้อยตามอุณหภูมิเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าอัตราการหายใจก็จะลดลงไปด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้การที่นำคนและกบไปไว้ในอุณหภูมิที่15องศาจะพบว่าอัตราการหายใจของคนจะเพิ่มขึ้นในขณะที่อัตราการหายใจของกบจะลดลงนั่นเองคำตอบคือช้อยข้อ4นะคะอันนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วสำหรับเครื่องของระบบขับถ่ายนะคะข้อ39ถามว่าลักษณะข้อใดที่แสดงว่านกเป็นสัตว์ที่มีเมตาบอลิซึมสูงข้อ1มีหัวใจ3ห้องข้อ2มีกระดูกกลวงและถุงลมข้อ3มีตับขนาดใหญ่และข้อ4เป็นสัตว์เลือดอุ่นคำว่ามีเมตาบอลิซึมสูงตรงนี้เนี่ยหมายถึงมันทำกิจกรรมเยอะถูกป่ะมันบินไปได้ไกลๆหรืออะไรอย่างนี้เพราะอะไรถ้าพวกสัตว์ที่มีเมตาบอลิซึมสูงเนี่ยจะต้องมีการใช้ออกซิเจนเยอะถูกไหมคะการที่มีหัวใจ3ห้องเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ชนิดนั้นมีการเมตาบอลิซึมเยอะถูกป่ะเพราะฉะนั้นข้อ1ไม่ใช่นะคะส่วนข้อ2การมีกระดูกกวงและถุงลมเนี่ยตรงนี้
การที่มีกระดูกกลวงและถุงลมเนี่ยมันช่วยในการบินทําให้นกมันบินได้แต่ไม่เกี่ยวกับการเมตาบอลิซึมส่วนข้อ3การมีตับขนาดใหญ่ตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าคือนกนี่นะคะเป็นสัตว์ที่มีหัวใจปอดตับทั้ง3อันนี้มีขนาดใหญ่มากเลยเพราะอะไรเพราะนกเป็นสัตว์ที่มีการใช้ออกซิเจนเยอะแสดงว่านกเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีเมตาบอลิซึมสูงเพราะฉะนั้นคำตอบคือมีตับขนาดใหญ่นั่นเองส่วนข้อ4ที่บอกว่านกเป็นสัตว์เลือดอุ่นเนี่ยการที่มีสัตว์เลือดอุ่นเป็นการบอกว่าสัตว์ชนิดนั้นจะมีอุณหภูมิคงที่ถูกปะแต่ไม่ได้หมายความว่าสัตว์ชนิดนั้นจำเป็นต้องมีอัตราการเมตาบอลิซึมสูงถูกไหมคะเพราะฉะนั้นข้อ4ก็ไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยข้อที่แสดงว่านกเป็นสัตว์ที่มีเมตาบอลิซึมสูงก็คือนกมีตับขนาดใหญ่นั่นเองตอบช้อยข้อ3นะคะ